พี่อากาศแบบนี้เขาเที่ยวกันเหรอวันสุดท้ายแล้วย่าครับสวัสดีครับพบกับผมก๋วยเต๋าคันที่บอยนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่บันยันวิลล่าเกาะพีพีนะครับเรามาซ้ำกันที่เกาะพีพีอีกแล้วคลิปที่แล้วผมมากับไกด์นี้นะฮะก็คือมาวันเดย์ทริปแต่ทริปนี้เราจะมาค้าง2คืน3วันเพราะครั้งที่แล้วมาแล้วรู้สึกดีแฮปปี้ครั้งนี้เราก็เลยต้องมาอีกแล้วนะครับเอาจริงๆแล้วเพราะว่ามีคนเขาอยากจะมางอแงครั้งที่แล้วพอไปเที่ยวเสร็จครั้งที่แล้วเขาก็บอกว่าอยากจะมาด้วยครั้งนี้เรามีเพื่อนมาด้วยก็คือเทรนเนอร์กอล์ฟรูปหล่อนะครับสนใจเทรนเนอร์ได้นะฮะเดี๋ยวเข้าไปเช็คอินแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวในโรงแรมกันสักนิดก่อนนะจ๊ะวางของก่อนด้วยดูห้องน้ำสิห้องน้ำก็ประมาณนี้นะครับไม่ถ่ายรีวิวเยอะเตียงนอน2เตียงเฮ้ยแต่ข้างหลังนี่ดีว่ะโดดลงสระเออไอ้เหี้ยโดดไม่ได้วิวสระว่ายน้ำเฮ้ยดีสวยสวยเข้าไปพอละหาอะไรกินนิดๆหน่อยๆแล้วก็เดี๋ยวไปเดินเที่ยวกันได้เวลาอะไรกินอยู่แล้วโว้ยอยู่แล้ว A few moments later เดินจากโรงแรมมาประมาณ2นาทีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสักที่นึงแหละมาเจอร้านอาหารครับวันนี้เราฝากท้องกันที่ร้านนี้ก่อนแล้วกันนะครับชื่อร้านอะไรไม่รู้อ๋อนี่ร้านอาหารดาวต้องเห็นป้ายเมื่อกี้มีพี่เจ้าของร้านเขาเอาเกมมาให้เราเล่นนะครับเราจะไม่เล่นเราจะตั้งมาอย่างนี้ ตั้งนโมกับพี่เข้าไปกับพี่ที่เดิมเป็นมีกรอบร้านหน้ามีกรอบของก้องเป็นอะไรวะกะเพรากุ้งกะเพรากุ้งเราสองคนนี้มานั่งกินลมนะฮะ A few moments later ครับไปพลังเรียบร้อยแล้วตัดสินใจว่าจะไปไหนกันดีคือถ้าจะขึ้นวิวพอยต์ส่วนมากก็จะถ่ายตอนอาทิตย์ตกอาทิตย์ขึ้นแต่วันนี้ไม่เห็นพระอาทิตย์เลยตอนฝนไม่ตกครับอย่าถามรู้อยู่รู้กันอยู่ตอนนี้เราก็เดินมาสุดหาดฝั่งไหนวะฝั่งซ้ายคือหาดอะไรไม่รู้นะครับแต่ดูเป็น private เงียบดีนะครับคนไม่มีเลยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเล่นน้ำนิดๆหน่อยๆแต่ว่าฝั่งนี้สุดมากๆเลยแล้วก็หาดลิงเมื่อกี้พี่ที่ร้านข้าวร้านดาวเรสลองเนี่ยเขาบอกว่าหาดลิงเนี่ยน่าจะต้องพายคายักไปตรงนู้นนะครับเมื่อกี้ที่ชี้ไปเมื่อกี้ลืมแนะนำนะครับอันนี้เป็นผู้ร่วมทริปของเราคนนึงหนูใหม่ใหม่ค่ะทางนี้ทางนี้นี่ใช่หนูใหม่เมื่อกี้เทรนเนอร์กอล์ฟนี่หนูใหม่อะไรทำอะไรคุณเทรนเนอร์ดูแลคุณลดน้ำหนักไอ้ยะนี่คุณดีนะจ๊ะดูเซ็กซี่เออโอเคพอแค่นี้แหละไม่ให้มันขายของไม่ดีกว่าบนแรกแล้วนะครับก็เดี๋ยวว่าจะเดินไปเปลี่ยนชุดนะครับชุดนี้ไม่เหมาะกับการเล่นน้ำนะฝนตกแล้วเราก็ต้องออกมาเพราะว่าถ้าไม่ออกมาเดี๋ยวก็เสียเที่ยวอีกเดี๋ยวเราจะเดินไปที่หาดโลดาลำนะครับฝนตกไม่กลัวไม่ตกลมลมจะปิวนะฮะโอ้โหเนี่ยไปโอ้แล้วเราก็เดินกลับไปคายักกูเคยรักดีมันบังมือหลังตัวทีละแล้วก็ขึ้นมาแน่แขวะก็ไปอยู่ใช่ไหมเออ
ฝนเล่นน้ำไปเลยนะครับไม่เป็นไรโอเคโอ้แต่ว่าน้ำลงไปนู่นเนี่ยเดี๋ยวจะเดินไปแถวๆนู่นเลยนี่คือถ้าสมมติพายคายักคือมึงต้องแบกคายักไปตรงนู่นอ่ะไม่เอาดีกว่าลมโคตรแรงเริ่มเย็นแล้วนะเริ่มฝนครับมันเขาก็คือฝนทั้งนั้นเลยวันนี้น่าจะไม่ได้ทำอะไรมากแล้วรอดูพรุ่งนี้กันว่าจะได้นอนอยู่ห้องเหมือนเดิมหรือจะได้ออกไปข้างนอกคณิตคิดเลขไวเป็นไงครับเดินเที่ยวรอบเกาะเพื่อนสดชื่นนะชุ่มฉ่ำชื่นใจอากาศเป็นใจมากนะฮะนี่ก็เราเดินวนได้ครึ่งเกาะมาออกฝั่งหลังโรงแรมถ้าเรามาหน้าร้อนเนี่ยเราจะได้ทำไม่ได้เนี่ยค่ะแนะนำนะคะใช่ครับมันคือข้อดีไงปกติเขาจะชอบมาเที่ยวกันช่วงที่ไม่มีฝนแต่เราเลือกที่มีฝนมาเลือกไม่ได้เลือกมาแล้วแล้วพอพอประกาศว่ามีฝนนะฮะก็หรือว่าสนุกไปอีกแบบนะสนุกไปอีกแบบนะสนุกไหมเออทำตัวสนุกหน่อยตอนนี้เราอยู่กันที่ต้นไทรซีฟู้ดนะคือเป็นร้านอาหารของโรงแรมวัดยักษ์ศิลาค่าอาหารที่นี่ก็คือปกติลด 15% แล้วเราใช้ลองเที่ยวด้วยกันลดอีก 40% จากราคาค่าปกติบวกอีก 15% เป็น 55 wow. ใครที่มาก็อย่าลืมนะครับใช้โปรมาเที่ยวที่นี่ได้มาทานอาหารที่นี่ได้อาหารมาเลยจ้ามาแล้วว่ายังไม่ครบองค์มีหนึ่งคนหายไปไม่รู้ว่าน้ำน้อยแล้ว2,000 years later ก็เรียบร้อยอิ่มท้องแล้วหนังตาหย่อนหนังวานเขียวพอเดินมาฝนลงอีกแล้วเห็นไหมบอกแล้วอย่าเดินออกมาครับเช้าวันที่2นะครับนี้เวลากี่โมงจะ7 โมงไหม6 ครึ่ง6 ครึ่งนะครับก็เดี๋ยวจริงๆวันนี้เรามีทริปจะไปนั่งเรือเล่นกันที่เรามาพักเนี่ยมันมีเบรกฟาสต์เช้าให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเดินไปตักเบรกฟาสต์กันก่อนแล้วกันมาแล้วเดี๋ยวสาวๆยังไม่ลงมาวัดดวงกันแล้วครับนะกินข้าวก่อนA few moments later. ขึ้นเรือแล้วนะจ๊ะสดใสสดใสกันนะสดใสบางเขาก็พามาจอดดูถ้ำไวกิ้งที่เราผ่านบนเรือใหญ่ปกติมันจะมีรูปที่เขาวาดเรือไวกิ้งอยู่ใช่ไหมยุคข้างในใช่ไหมแดดมาแล้วแดดมาแล้วเดี๋ยวถ้ามันไม่ฟ้ามากนะในคลิปเดี๋ยวพี่ตัดฟ้าให้เดี๋ยวไปดูในคลิปเอามาอยู่ในปิเละลากูนวิวสวยมากมาตอนเช้านี่คือดีมากแล้วเรือไม่เยอะด้วยI believe I can
Huh? ไปดูกันกัดไว้กัดไว้กัดไว้กัดเสร็จก็ไปไปบริวารผมนะฮะอยู่หลังได้ใหม่เต็มเลยนี่เต็มเลยนี่โอ้กลับแล้วครับสภาพอากาศไม่ค่อยดีไปมาซ่อมใหม่นะไม่ดีไม่ค่อยแล้วไม่ดีเลยแหละ เป็นไงครับทีมงานมากับบังเต๋า ไอ้นุ๊กก็ก้มดูสตอรี่อย่างเดียวเลยแกงแน่ๆ 5 minutes later ครับดูขึ้นนะครับวันนี้เรามาขึ้นนิ่งสงบแค่ไหนครับก็ถึงฝั่งเรียบร้อยแล้วนี่เรามากับบังแดงนะฮะก็ถ้าใครที่มาเที่ยวพีๆอยากจะไปเที่ยวเรือติดต่อบังได้เบอร์อะไรครับ087 887 7875 7875นะครับบังแดงนะครับเป็นกันเองมากขอบคุณมากครับบังครับครับหนึ่งสุดท้ายเราก็ไปชมวิวแต่ก็ต้องลุ้นดูนะฮะว่าเราจะเปียกหรือเราจะแห้งไม่เดี๋ยวไปเจอกันที่ทางขึ้นชมวิวเลยนะครับนี่คือทางขึ้นจุดชมวิวดูบันไดโอเคครับนี่คือวิวพอยต์จุดที่1พร้อมชำระเงินท่านละ30บาทนะครับแล้วก็มีจุดที่2นะครับซึ่งวันนี้เราจะไม่จบแค่จุดแรกนะครับเราจะไปกันต่อจุดที่2เราเดินไปจุดที่2กันเลยจ้าดอนก็วิวอย่างที่เห็นสวยงามขึ้นมาค่อนข้างเหนื่อยนะแต่พอขึ้นมาถึงแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยหายเหนื่อยเลยตรงไหน
ับมาก็มาดูสักครั้งหนึ่งวิวดีอันนี้ขนาดน้ำลงนะตรงนี้น้ำเงินไม่เขียวเชื่อมากเลยวันสุดท้ายเป็นวันที่อากาศแย่ที่สุดให้ดูวันนี้วันสุดท้ายอากาศดีที่สุดเลยทั้งทริปนะครับวันที่เรากลับเดี๋ยวเรามาดูครับด้านหลังกันว่ามันเป็นยังไงจากวันนั้นที่เราเดินตากฝนกันอย่างน้อยก็ถือว่าได้เจอภาพวิวสวยๆแล้วกันนะครับก็ใครที่เข้ามาดูแล้วสงสารดีกว่าสงสารพวกผมก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต่อและทีมงานที่ไม่สนใจกูเลยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย